แน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมีการพูดคุยกับฝากฝังรัฐบาลไปแล้วว่าไม่ได้กังวลใจเพราะที่ผ่านมารัฐบาลทํางานอยู่แล้วสามารถตอบได้ทุกคําถามและหลายๆคําถามเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมาหลายครั้งมีการชี้แจงกันบ่อยครั้งแล้วโดยเฉพาะประเด็นที่พาดพิงไปถึงทางคุณทักษิณแต่พอเห็นภาพของนายกรัฐมนตรีที่มีการเรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าไปพบที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้มันก็น่าจะเป็นัยยะที่สําคัญนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วถึงแม้จะตอบได้รัฐบาลทำ งานอยู่แล้ว แต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันสําหรับการเปิดอภิปรายครั้งนี้เมื่อวานนี้เลยมีภาพของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เรียกรัฐมนตรีเข้าไปพบเพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าการทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพันตารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าขึ้นไปอยู่การบนตึกไทยคู่ฟ้าก็คือสลับสับเปลี่ยนเข้าไปพูดคุยคใช้เวลาประมาณ20นาทีหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยไปดักรอสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและน่าจะได้ไปพูดคุยกับนาย,ยกรัฐมนตรีหนึ่งคนนั้นที่ดิฉันเอ่ยชื่อไป พี่อ้วนภูมิธรรมเวชชยชัยค่ะก็บอกว่านายกเนี่ยเรียกรัฐมนตรีไปพบเพื่อติดตามความคืบหน้าการทํางานต่างๆแต่ละคนก็บอกการทำงานของตัวเองไปมีประเด็นอะไรเรื่องอะไรบ้างอย่างกระทรวงพาณิชย์ไม่มีอะไรมากอันนี้พี่อ้วนบอกนะคะบอกว่ามีอย่างเช่นเรื่องของการค้าเสรีหรือว่า FTA ที่ตอนนี้ก็ทำไปพอสมควรแล้วพอถามว่านายกกำชับอะไรหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องการเดินหน้าทำงานเนี่ยไม่ห่วงเลย ไม่ต้องกลัวเอาสิ่งที่ทำเอามาพูดได้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนายกก็ไม่ได้กังวลอะไรแต่หนึ่งสิ่งที่คุณภูมิทําเน้นย้ำคือขออย่างเดียวอย่าให้มีการบิดเบือนประเด็น เอามาอภิปรายเรื่องข้อเสนอแนะมันจะกลายเป็นเรื่องของการดิสเครดิตรัฐบาลมันไม่เกิดประโยชน์ของประเทศไม่อยากให้ใช้วาทกรรมแบบการเมืองเก่าๆเ,เพราะฝ่ายค้านพูดเสมอว่านี่คือการเมืองใหม่แต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะไปกระทบชิงคุณทักษิณหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่แต่มองว่าการทําของฝ่ายค้านมันเป็นการเมืองแบบเก่าค่ะ วันนี้เราไม่ค่อยอยากทะเลาะกันเรื่องว่าวัฒกรรมอันนั้นว่าวัฒกรรมอันนี้แล้วก็เราก็มังคิดวัฒกรรมใหม่บอกว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจคือประชาชนถ้าจะเถียงกันไปเถียงมันก็บอกว่าฝ่ายค้านทำอะไร ก้าวไกลจะไปทางไหนอะไรเงี้ยนะก็ได้อยู่ไม่ควรนะครับอย่าไปทำอย่างนี้เลยเราเตรียมรับมือกับที่เขาจะหยิบยกคุณทักษิณขึ้นมาพิพายไม,ไม่ไม่เตรียมนะครับก็เอาตามความเป็นจริงนะครับคุณจริงๆคุณทักษิณเนนะี่ยอยู่นอกไม่ได้เป็นอยู่นอกสภาไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตําแหน่งทฐมนรีตไงอยากเข้าใจผิดอยากคิดแต่ว่าจะคิดว่ากลัวว่าคุณทักษิณมาแล้วจะมีะความนิยมจากประชาชนที่ยังศรัทธาแล้วจะมีผลกระทบต่อเพื่อไทย อย่าคิดแต่จะเอาชนะทางการเมืองครับนี่ไม่ใช่การเมืองใหม่ชัดเจนไหม,มนี่คือความคิดเห็นของคุณภูมิธรรมใหมไหมไม่ใหมร่กครับคุณภูมิธรรมแสดงความคิดเห็นแสดงออกในลักษณะนี้มาเป็นระยะแล้วเวลาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแม้แต่เกิดการวิจารณ์ข้ามฝั่งมาจากพรรคเก้าวไกลนะครับแล้วเมื่อวานนาะยกรักฐมนตรีเรียกบรรดารัฐมนตรีเข้าไปคุย20นาทีม,มันก็ไม่ได้นานนะ,ะแต่หัวข้อที่แต่ละท่านออกมาเปิดเผยต่งางหาก แม้จะบอกว่าไม่ได้สั่งให้ตระเตรียมอะไรเป็นพิเศษแต่นี่มันหัวข้อที่คาดการกันว่าจะถูกนํามาอภิปรายชัดๆเลยเป็นไปได้ไหมที่นายกจะเรียกเข้าไปเพื่อสอบถามความคืบหน้าหรือว่าความชัดเจนที่จะชี้แจงอย่างเช่นกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐนะครับเขาก็เข้าไปแล้วก็พูดถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงนะครับรวมถึงความเดือดร้อนของชาวประมงอย่างนี้เป็นต้น คุณทวีครับพันตํารวจเอกทวีสอดสองก็เข้าไปรายงานความคืบหน้าการทํางานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมซึ่งคุณทวีนี่แหละที่จะถูกแยับถูกฮุกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณโดยตรงก็จะมีอยู่สองคนรัฐมนตรียุติธรรมโดนเองกับตัวนายกรัฐมนตรีโดนด้วยนะครับคือ,นคอแน่นอนเวลาคําถามในสภาเนี่ยก็จะถามภาพรวมก็คือรัฐบาลบซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เหมือนเป็น เ <S an> จ้าของการทํางานของรัฐบาลเหมือนเป็นผู้จัดเ,ออดเป็นประธานบ,บริษัทเป็นบิ๊กบอส,บอสเนี่ยแหละเป็นซีอที่จะบริหารดังนั้นก็ต้องรู้ก่อนว่าแล้วคนของเราทําอะไรไปบ้างครับตอบคําถามในเบื้องต้นก่อนที่จะมอบหมายให้กับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นคนตอบได้ต่อไปครับถ้านายกตอบไม่ได้เลยอันนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาในกระทบไปอื่นๆอีกว่าอ้าวตกลงนายกไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่ารัฐบาลทําอะไรกันไปบ้างมันจะยังไงยังไงอยู่แล้วบรรดารัฐมนตรีที่เข้าไปเมื่อวานก็ไม่ได้เข้าไปท้งคณะครับที่ว่านอกรอบเนี่ย ก็จะเป็นบุคคลระดับดาวเด่นที่น่าจะถูกกล่าวถึงในการอภิปรายทั้งสิน้นดูข้อตกลงเรื่องกรอบเวลาบ้างครับข้อตกลงเดิมในการอภิปรายฝ่ายค้านได้ไป22ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลได้ไป6ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงนี้ก็จะแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรีจัดไปเลย4ชั่วโมงประธาน2ชั่วโมง นะครับแต่เห็นว่ามีการเกลี่ยมีการหารือกันใหม่นะอืมแต่การหารือเมื่อวานนี้เป็นเฉพาะวิปรัฐบาลครับฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้มีคําตอบใดๆกลับมาฝากฝั่งของวิปรัฐบาลคุณวิสุทธิชัยนรุญประธานวิปรัฐบาลเนี่ยบอกว่าคือแต่ละพักกลับไปพูดคุยกันแล้วก็ทบทวนกันเทียบเคียงเวลาการอภิปรายของสอวอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมองว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการชี้แจงให้ครบถ้วนชัดเจนเลยดังนั้นเพื่อความเป็นธรรม ฟังรัฐบาลจะเลยขอปรับเวลาค่ะเป็น10ชั่วโมงจากเดิมเนี่ยรัฐบาลมีอยู่6ชั่วโมงจะขอเป็น10ส่วนฝ่ายค้านเดิมมี22อขอปรับลดเหลือ18เพื่อที่จะให้รัฐบาลได้ชี้แจงคุณวิสุทธ์บอกว่าเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันกับฝ่ายวิฝ่ายค้านแต่ถ้าวิฝ่ายค้านไม่มาพูดคุยการตกลงกันไม่ได้คือเขาบอกว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากนะ อ๋อก็จะเอาตามนี้แหละอืยังไงก็จะขอ,อกรอบเวลาใหม่เชื่อว่าไม่ทําให้เสียบรรยากาศการทํางานร่วมกันแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการการเหมือนการแก้แค้นอะ่ะเ,เ,เ,เอาคืนหรือเปล่าเนี่ยเอาคืนหรือเปล่าก,กามาหที่แล้วเรื่องของรายงานคาสิโนค่ะเอาคืนเปล่าที่ให้นับองค์ประชุมครับคราวนี้นี่จะเป็นการนับองค์ประชุมแล้วก็ให้มีการ โหวตเรื่องของกรอบเวลากันใหม่หรือเปล่าคุณวิสุทธ์บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในเมื่อฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้เราก็จะต้องมาทบทวนเรื่องของการทํางานร่วมกันใหม่ไม่ได้เป็นการเอาคืนหรืออะไรแต่อย่างใดฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางคุณวิสุทธ์กันค่ะเราเป็นเสียงสนมากแล้วก็ให้โอกาสคุณนะ่ะพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้อยู่หรือดูทีวีเนะี่ยเขาต้องการยืสองแล้วให้ฝั่งนี้หกมันยุติธรรมไหมหล่ะใช่ไหมฮะความยุติธรรมมันต้องบังเกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นว่า คุณจะยีบสองชั่วโมงแล้วใชร็จแล้วรัฐบาลตอบไม่ครบคุณบอกไม่กล้าตอบดีตอบคําถามไหนบอกว่ารัฐบาลอย่าหนีการตอบปัญหาการการกล่าวหาของฝ่ายค้านก็วันนี้ที่รัฐบาลมาให้เปิดโอกาสให้แล้วก็ต้องต้องให้โอกาสรัฐบาลชี้แจงในข้อเท็จจริงเถอะอย่ไปกลัวทําไมรัฐบาลชี้แจงไม่ไปกลัวไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ฝ่ายค้านไม่ไม่เกี่ยวครับผมไม่ได้เอามาเป็นประเด็นในวันที่คุณไม่รักษาสัญญาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้โอกาสให้อภัย แต่เรื่องนี้มันต้องดูให้ความยุติธรรมก่อนขอเวลากลับคืนไปเยอะอเ,เพื่อที่จะมีเวลาในการชี้แจงได้อย่างครบถ้วนรอบด้านะนะครับแล้วหนึ่งในปัจจัยหนึ่งในประเด็นที่เลี่ยงไม่พ้นเลยว่าจะต้องเกิดกรณีถกเถียงขึ้นในสภาแน่ๆก็คือหากมีการกล่าวถึงพาดพิงคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นสัญญาณแล้วว่าที่ผ่านมามีใครบ้างพร้อมจะเป็นองครักษ ลุกขึ้นประท้วงถ้ามีการพาดพิงคุณทักษิณถามว่าประท้วงแล้วมีเหตุผลหรือเปล่าก็ก็มีครับคือก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับที่มีกระแสข่าวบอกคุณแพทองทานบอกว่าแหมถ้าพาดพิงถึงคุณพ่อเนี่ยถ้ามันเสียหายนี่อาจจะต้องดําเนินการทางกฎหมายนะคุณพิสุทธิ์เขาก็บอกว่าอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นขอให้มองข้อบังคับการประชุมคือทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาถ้าการประชุมอภิปรายผู้แทนกล่าวถึงบุคคลภายนอกเขาไม่ได้อยู่ในสภาเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงแบบนี้มันทําไม่ได้ค่ะนะครับ แล้วก็เป็นหน้าที่ประธานจะต้องตักเตือนถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องเชิญออกอต้องคนนอกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการฟ้องร้องได้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์คุ้มครองในเรื่องนี้ก็เขาเป็นบุคคลภายนอกะนะครับนี่คือกรณีที่ตอบโต้กันไปแล้วเชื่อว่าชื่อคุณทักษิณถูกกล่าวถึงอยู่แล้วแล้วมันจะต้องนําไปสู่กระแสรป,ประเด็นที่ยกมือประท้วงกันในสภา,านแน่ ผู้สื่อข่าวบอกว่าวิรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยเขาพูดคุยกันด้วยว่าอะไราที่ฝ่ายค้านพูดแล้วส่งผลกระทบกับรัฐบาลแล้วจะต้องมีการทําหน้าที่ในการประท้วงครับเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่4ข้อแต่หลักๆที่ชัดเจนก็คือ1ข้อเรื่องของการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลภายนอกอันนี้อาจจะต้องมีการท้วงติงเพื่อไม่ให้มีการทําผิดข้อบังคับการประชุมกับอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการกล่าวหาให้ว่ารัฐบาลเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันเพราะมองว่านี่เป็นการกล่าวอ้างการใส่ร้ายเพราะรัฐบาลยังไม่ได้ทํางานเต็มที่ ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่รัฐบาลจะอ้างฝ่ายค้านจะอ้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการดิสเครดิตทําให้รัฐบาลเสื่อมเสียก็ได้แต่คุณต้นบอกว่ามีโอกาสที่จะพาดพิงไปถึงคุณทักษิณก่อนหน้านี้เราจับตาว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะไปแตะคุณทักษิณมากน้อยขนาดไหนล่าสุดเมื่อวานนี้โหมโลงไปแล้วนะคะสาหรับพักเก้าไกลเขามีการโพสต์ภาพที่ระบุว่าเจ็ดเดือนเต็มหลังการขึ้นบริหารประเทศข,ของนายเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลผสมข้ามขั้ว ระหว่างเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เกือบครบทุกพักคเดเดือนที่ประชาชนผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยพิสูจน์ฝีมือมาแล้วในอดีตจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าแก้ปัญหาประชาชนที่หมักหมมมาก,กว่า10ปีได้ แต่วันนี้ดิจิทัลวอลเลตยังไม่มาค่าแรงก็ขึ้นเป็นย่อมยอมค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกวงเล็บและบางคนได้กลับบ้านาวันนี้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทย กำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลประโยคนี้แหละค่ะที่มันไปทิ่มใจของคนในรัฐบาลอ,อย่างคุณภูมิธรรมที่ออกมาบอกว่านี่มันคือวาัทากรรมแบบคนรุ่นเก่าไม่ได้เป็นการเมืองใหม่ที่ทำกันอย่างสร้างสารรค์แล้วก็นำเรื่องของการทำงานมาเสนอแนะแนวทางมากกว่าสองวัฒกรรมรัฐบาลเพื่อไทยกําลังทําเพื่อใครรัฐบาลเพื่อใครทําไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชนล้อไปกับมอตโต้ของพักเพื่อไทย คุณภูมิทําก็นิ่งไม่ได้สิครับอย่างนี้ก็ต้องออกมาสื่อสารบ้างนะครับ